เริ่มลงประคองเยอะแล้วนั่นเนี่ยอะไรช่อนอเมซอนเล็กเล็กจังเลยเนาะเตอร์เจียนยังมีเต็มตู้เลยข้างหน้ามีเต่าซูไหมครับมีเต่าบินเต่าจมูกหมู1ตัว 2,500 บางคนเรียกเต่าบินบางคนเรียกเต่าจมูกหมูนะครับตัวละ600จะเปลี่ยนทองอินโดตาแดงสั้นจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่มีราคาบอกไว้นะโอ้ตัวนี้อยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นประมาณตัวคืบหนึ่งโตแล้วหนึ่งออสการ์สั้นตัวละ 1,500 ไซส์ใหญ่ขึ้นมาจากด้านหลังหน่อยด้านหลังไซส์เล็กกว่า600อินซิเนตหางตรงคัดมาแล้วนะหางตรงเลย1ตัว650บาท S คือไซส์เล็ก650 L คือ750มี2ราคา1ตัว 2,500 2ตัว 4,500 ลด500ตะเพียนเอ้ยไม่ใช่มังกรเผือกมังกรเผือกตาแดงจะตะเพียนยังไงนี่ไซส์ประมาณคืบหนึ่งนะครับคืบหนึ่งก็สัก7นิ้วได้ไหม6นิ้ว6-7นิ้วได้อยู่นะโอ้ต่อน้ำเต็มเลยที่ไหนมีงูด้วยมีตุ๊กแกด้วยตุ๊กแกอะไรอ่ะงูบอลงูคอนลอกคาบพากล่องก็มีอันนี้เต่าญี่ปุ่นเผือกหรือเปล่าคอแดงใช่เต่าญี่ปุ่นไซส์ใหญ่ญี่ปุ่นเผือกคอเหลืองนี่เต่าอะไรนะอันนี้หลังลายขาวตัวสีออกน้ำตาลแดงต่างอะไรวะไปดูใกล้ๆก่อนมีไซส์ใหญ่ไซส์กลางอลิเกเตอร์แล้วเราหมดแล้วอันนี้ใช่นี่อลิเกเตอร์ใช่ไม่ใช่อลิเกเตอร์ใช่ไหมเนี่ยหรือคอมมอนหรือว่าอลิเกเตอร์วะอาจจะเป็นอลิเกเตอร์มั้งเนี่ยเดี๋ยวรอถามพี่ก่อนนี่นะลายสวยมากเลยเดี๋ยวรอถามพี่เขาไม่รู้เต่าอะไรจะดูแล้วทรงจะมีราคาแพงอันนี้คอยาวหรือเปล่านี่เต่าอะไรไม่รู้เนี่ยเต่าน้ำเต็มไปหมดเลยราคาสูงอาทิตย์นี้นะครับเริ่มต้น 2,200 ไซส์ประมาณ2นิ้วกว่า 2,600 เกือบ3นิ้วหรือ3นิ้วน่าจะไม่ถึง3 3,000 3นิ้วราคาซูอาทิตย์นี้นะครับ 2,200 2,600 3,000นี่ตัวใหญ่เลยนี่ไงมาน้ำสีเผือกสีทองแล้วก็สีดำอ
องอยู่อากาศเย็นนะครับก็ใส่เนี่ยน้ำแข็งเอาน้ำเกาะขวดไปแช่ให้เป็นน้ำแข็งแล้วก็มาใส่เอาไว้เยอะเลยญี่ปุ่นเผือกไซส์ใหญ่ร้านเจ๊จึ๋งมีเยอะมากเลยนี่แผ่นรองกงหมาร้านนะครับร้านอยู่ริมถนนเลยร้านเจ๊จือเมื่อกี้ผมเข้าด้านหลังที่ผมถ่ายตอนแรกทะลุมาด้านหน้าที่เขาบอกเป็นเผือก 50% นะครับเป็นรูปเห็บตัวละ 2,500 ยังไม่เผือก 100%ส่วนอันนี้เมื่อกี้ถามพี่เขาแล้วตัวเราเท่าไหร่นะ8,500เตาหับจีนมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยจำไม่ได้แล้วพี่เขาบอกชื่อภาษาอังกฤษมาอยู่คู่ละ15,000ตัวละ 8,500ส่วนอันนี้ที่ถามอลลิเกเตอร์ครับตัวละ 3,500มีอยู่2ตัวคอมมอนหมดตลาดแล้วไม่มีแล้วคอมมอนกินน้ำอีกแล้วเหรอน้ำแดงอยากรู้ราคาเนี่ยหมาน้ำเจ๊หมาน้ำตัวเท่าไหร่ครับ900แต่ละสีไม่เท่ากันใช่ไหมครับ800 900ตัวละ800 900อันนี้ต้องอยู่อากาศเย็นใช่ไหมครับเนี่ยอุณหภูมิปกติอยู่ได้ไหมครับไม่ได้อ๋อต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆอ๋ออุณหภูมิปกติอยู่ไม่ได้นะครับต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆก่อนต้องเชื่อมใหม่จะได้ที่บ้านผมร้อนเอาไปไม่ได้เลยผมต้องไปเลี้ยงห้องแอร์เนาะเมื่อกี้น่าจะจีนหรือเปล่าใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ถามไม่ได้ศึกษาเลยเสียดายบ้านเราเลี้ยงไม่ได้ร้อนตายแน่ใช่ห้องแอร์อย่างเดียวมั้งดูทรงแล้วเข้าไปสั่งใช่เดี๋ยวนะเดินเข้าตลาดปลาอีกรอบ